ก็ธรรมะสวัสดีกับทุกท่านนะคะในเช้าวันศุกร์ที่7พฤษภาคม2564นะจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านภาวนากับการกราบพระพร้อมกันขอนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าจากความทุกข์สู่ความสิ้นทุกข์พระอริยสงฆ์สาวกสาวิกาทั้งหลายผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำหน้าที่สืบต่ออายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้พวกเราทั้งหลายขอน้อมกายวาจาใจเพื่อบูชาต่อพระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งที่รักอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวากาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นถึงนันทยังพุทธสาภาควาโตปุพพาภาคันวการังกรุมาสีเองนะโมตัสสะภาควาโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะ
จะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมยังพุทธาภิทุติตารุมาสิโยสุตถาคโตพระตถาคตเจ้านั้นพระองค์ใดอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชาจารณสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารถิเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธเทวมนุสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมภความีความจำเริญจำแนกธรรมสั่งสอนสัตว์อยู่อิมังโลกังสเทวกังสมารกังสพรหมกังสัสมนาพรหมนิงปชังสเทวมนุสังสยะอภิญญาสชิตตวาปเวเทสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดได้ทรงทำความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรหมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ตามโยธรรมังเทสิเอสีพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดทรงแสดงธรรมแล้วอาทิกัลยานังไพโรจน์ในเบื้องต้นมัชฌิกัลยานังไพโรจน์ในท่ามกลางปาริโยสหนกัลยานังไพโรจน์ในที่สุดสาทังสัพพยัญชนะเกวัลปริปุณณังปริสุทธังพรหมจริยาปกาสิเอสีทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงพร้อมทั้งอัตถะพร้อมทั้งพยัญชนะตามหังภควันตังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นตามหังภควันตังสิรสานัมมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังธรรมาภิทุติตารุมาสี
ามนั้นใดเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกเป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโกเป็นสิ่งที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยโกเป็นสิ่งที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจตังเวทิตาโพเวนโยหิเป็นสิ่งที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนตามหังธรรมังอภิปูชยามิข้าพเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระธรรมนั้นตามหังธรรมังสิรสานามามิข้าพเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังสังฆาภิทุติกรุมาสีเองโยสุสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเรื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใดปฏิบัติสมควรแล้วยะทิธังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคคลาผู้แห่งบุรุษสี่ผู้นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษเอสาภาควะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาอุนายโยเป็นสมควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินายโยเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานอัญชลีกัลยาณิโยเป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชลีอนุตตรังปุญญาเกตโลกาสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าตามหังสังฆังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระสงฆ์หมู่นั้นตามหังสังฆังสิรสานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์หมู่นั้นด้วยเสียงกราบธรรมยังรัตนตยปนมาคาทะอายุเจวะ
าสังเวคาปริกิตานาปาทาอันจาพนามาสิเอพุทโธสุสุทโธกรุณามหันนาโวพระพุทธเจ้าผู้บริสุทธิ์มีพระกรุณาดุจห่วงมหันโนโยจันตสุทาภรยานโลจโนพระองค์ใดมีตาคือญาณอันประเสริฐหมดจดถึงที่สุดโลกาสัพพุปกิเลสคาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเลสของโลกวันทางมิพุทธังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อธัมโมปฏิโปวิยตาสัสตุโนพระธรรมของพระศาสดาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงประทีปโยมหาคปากามตะเพตะพินนโกจำแนประเภทคือมหาผลนิพพานส่วนใดโลกุตารโยจตถาทาทีปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตระและส่วนใดที่ชี้นะแห่งโลกุตระนั้นวันทามิธรรมังอาหามาทะเรนตังข้าพเจ้าไหว้พระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้อสังโฆสุเกตาพยติเกตสัญญิโตประสงค์เป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลายโยทิฏฐสันโตสุขตานุโพธโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานตรัสรู้ตามพระสุคตหมู่ใดโลละปะหิโนอริยสุเมธโสเป็นผู้ละกิเลสเรื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันทามิสังฆังอาหามะทะเรนตังจะไหว้พระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟื้ออิเจวะเมกันตะพิปูชนายกังวัตถุตะยังวันทะยะตะพิสังฆตังปุญญังมายายังมะมะสัพพุปัฏฐวามาโหนตุเวตัสสะปะภาวะสิทธิยาบุญใดที่ข้าพเจ้าผู้ไหว้ซึ่งวัตถุสามคือพระรัตนตรัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นี้ขออุปัฏฐวะทั้งหลายจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยอำนาจความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นยะถาตถาคโตโลเกอุปันโนพระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธัมโมจะเทสิโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเรื่องออกจากทุกข์อุปสัมมิโกปรินิพพานิโกเป็นเรื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปรินิพพานสัมโพธคามีสุขตาปเวทิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายันตังธัมมังสุตวาเอวชานามา
พวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่าชนาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์ชราปิทุกขาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณังปิทุกขังแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสกปริเทวทุกขโทมนัสุปายัสปิทุกขังแม้ความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์อัปปิสัมปโยโคทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิวิปโยโคทุกข์ความรับปราจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ยามปิจังนัลภัตติตามปิทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขะว่าโดยย่ออุปาทานขันธ์ทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ไสยปิธังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือปุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญญูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดคือสัญญาสังขารูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขารวิญญาณูปาทานขันโธขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสังปริยายาเพื่อให้สาวกกำรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองธารมาโนโสภควาผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อยังทรงพระชนอยู่เอวังพระอุลังสาวะเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภาคาจะปนาสะภะคะวะโตสาวะกิสุอนุสาสนีภะหุละปวัตติอันหนึ่งคำสั่งสอนของพระผู้พระภาคเจ้านั้นย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนคือการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขารอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจังวิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารอนัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้
ตามยังโอตินามะหาพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ถูกรอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิดชรามรณีนาโดยความแก่และความตายโสเกอิปริเทเวอิทุเคอิโทมานะสีอุปายะสีเอหีโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคาบแค้นใจทั้งหลายทุกโหตินนาเป็นผู้ถูกความทุกอย่างเอาแล้วทุกขาปเรตาเป็นผู้มีความทุกเป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปวนานิมาสเกวลาสทุกขาคันทัสสะอันตะกิริยาปัญญาเยทาทีทำฉะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้จะถึงปรากฏชัดแก่เราได้ทิราปรินิพุตตังปิตังภควันตังอุทิสารหันตังสัมมาสัพพุทธังเราทั้งหลายผู้ที่เฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองแม้ปรินิพพานาแล้วพระองค์นั้นสัทธาอาคารสมาอนาคาริยปปาชิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงภควาติพรหมจริยจารามาประพฤติอยู่ซึ่งพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นภิกขุนางสิกขาสาชีวมาปันนาถึงพร้อมด้วยสิกขาและธรรมเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของภิกษุทั้งหลายตังโนพรหมจริยังอิมาสเกวลาสทุกขคันธัสสะอันตะกิริยายะสังวัตตะตุขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดไปที่หน้า119นะคะธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเกิดเรามีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาอภินาหาปาเจเวคณะปาทะหังคณามาสิเองชราธรรมโมไม่ชรังอนัตติตาติอภินาหังปาเจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ดังนี้พยาธิธรรมโมอิพยาธิงอนัตติตาติอภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ่มชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้ดังนี้
มรณธัมโมอิมรณังอนัตติตาติอาภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยจำชัดอยู่เนืองนิดว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้ดังนี้สัพเพอิเมปิเยอิมนาเปอินานาภาววินาภาโวติอาภินหังปัจเวคิตภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ้งชัดอยู่เนืองนิดว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นดังนี้กัมมสโกไมกัมมทายาโทกัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสรโนยังกัมมังกริสามิกัลยานังวะปาปะกังวาตัสสะทายาโทภวิสามิติอาภินหังปัจเวคิตาภังพุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ้งชัดอยู่เนืองนิดว่าเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนมีกรรมที่ต้องรับผลเป็นมรดกตกทอดมีกรรมเป็นที่กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามเราจะเป็นผู้รับผลตกทอดแห่งกรรมนั้นดังนี้เอวังอัมเหอภินหังปัจเวคิตภังธรรมทั้งห้าประการนี้เป็นธรรมที่พุทธบริษัทพึงพิจารณาโดยแจ้งชัดอยู่เนืองนี้อิติด้วยอาการอย่างนี้แลที่หน้า33บทปัจฉิมพุทโธว่าพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระพุทธองค์ที่ท่านทรงเตือนให้เราทุกคนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในทุกความคิดทุกการกระทำและทุกคำพูดธรรมยังปัจฉิมาพุทโธวาตปาทังนามาสิเองอันตะทานิพิกเวอามะตายามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้เราขอเตือนท่านทั้งหลายว่าวายะธรรมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอัปปมาเทนะสัมปาเทตาท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดอายังตถาคตาสัปปาชิมวาจานี้เป็นพระวาจามีในครั้งสุดท้ายของพระตถาคตเจ้าจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านอยู่ในสมาธิกันสักครู่เพื่อที่เราจะได้ฟังคุ้มทรัพย์จากพระองค์และบทพิจารณาสังขารให้เรากลับมาอยู่กับลมหายใจแห่งสติใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องเผากิเลสถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกดูตั้งกายของเราให้ตรงดึงกระดูกสันหลังให้ตรงขึ้นปล่อยไหล่ตามสบายหัวขึ้นไม่ขมวด
หนึ่งลมหายใจเข้าลึกอ่อนโยนอาบรดกายเราหนึ่งลมหายใจออกผ่อนคลายใจขึ้นปัจจุบันขณะเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดหายใจคล่องดีหายใจหากเรารู้ตามความเป็นจริงของกายนี้รู้ทันกายรู้ทันใจก็เท่ากับเรารู้เท่าทันชีวิตคุณทราบจากพระโอษฐ์ผู้ชี้ขุมทรัพย์อานนท์เราไม่พยายามทำกับพวกเธออย่างทะนุถนอมเหมือนพวกช่างหม้อทำแก่หม้อที่ยังเปียกยังดิบอยู่อานนท์เราจับขนาบแล้วขนาบอีกไม่มีอานนท์เราจับชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจะทนอยู่ได้คนเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษคอยกล่าวคำขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์หลักคนคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีท่าดีไม่มีเลวเลยหมวดที่หนึ่งว่าด้วยการทุศีลก้อนข้าวที่ลุกเป็นไฟภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจักตัดสินเนื้อความสองข้อนี้ว่าอย่างไหนจะดีกว่ากันคือการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโผล่มีแสงชั่วช่วงกระชากปากให้เปิดและโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโผล่มีแสงชั่วช่วงเข้าไปในปากมันไม่ริมฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลำไส้ใหญ่ของเราพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำกับการบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั่นแหละดีกว่าเพราะว่าการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโผล่มีแสงโชติช่วงกระชากปากให้เปิดและโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโผล่มีแสงโชติช่วงเข้าไปในปากมันไม่ริมฝีปากไม่ปากไม่ลิ้นไม่คอไม่ท้องไม่ลำไส้ใหญ่ของเราพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำนั่นเป็นความทุกข์ทนได้ยากพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเราจักบอกเราจักอธิบายแก่พวกเธอทั้งหลายให้เข้าใจการที่ถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโผล่มีแสงโชติช่วงก
ระชากปากให้เปิดและโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโผล่มีแสงชั่วช่วงเข้าไปในปากมันไหม้ริมฝีปากไหม้ปากไหม้ลิ้นไหม้คอไหม้ท้องไหม้ลำไส้ใหญ่ของเขาพาลำไส้เล็กออกมาโดยทวารเบื้องต่ำนั่นต่างหากเป็นการดีสำหรับคนซึ่งเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินหนังตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปื่อยแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมลฝอยข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะว่าการที่เขาจะต้องตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายเนื่องจากเหตุที่เขาถูกบุรุษมีกำลังแข็งแรงเอาขอเหล็กอันร้อนเป็นเปลวไฟลุกโผล่มีแสงชั่วช่วงกระชากปากให้เปิดและโยนก้อนเหล็กแดงอันร้อนแรงลุกโผล่มีแสงชั่วช่วงเข้าไปในป่าหาได้เป็นเหตุให้เขาต้องเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายไม่ส่วนการที่เขาเป็นคนทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกไม่สะอาดมีความประพฤติชนิดที่ตนเองนึกแล้วก็กินแหนงตัวเองมีการกระทำที่ต้องปกปิดซ่อนเร้นไม่ใช่สมณะก็ปฏิญญาว่าเป็นสมณะไม่ใช่คนประพฤติพรหมจรรย์ก็ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เป็นคนเน่าในเปียกแฉะมีสัญชาติหมักหมมเหมือนบ่อที่เทขยะมูลฝอยแล้วยังมีความคิดที่จะบริโภคก้อนข้าวที่พวกกษัตริย์มหาศาลหรือพราหมณ์มหาศาลหรือคฤหบดีมหาศาลถวายด้วยศรัทธานั้นย่อมเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานภายหลังแต่ความตายเพราะการทำลายแห่งกายเขาย่อมเข้าถึงอบายทุกขติวินิบาตนรกจบคุณทราบจากพระโอษฐ์บทพิจารณาสังขารสัพพิสังขารานิจจ์สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพพิสังขารทุกขังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธัมมาอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา
อทุวังชีวิตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณังความตายเป็นของยั่งยืนอวาสังมยามฤตภังอันเราจะถึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานังเมชีวิตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอชีวิตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมหารนังเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวาตาควรที่จะสังเวชอายังกายุร่างกายนี้อาจิรังมิได้ตั้งอยู่นานอเปตวิญญาณุรันปราศจากวิญญาณชุดทุกข์อันเขาทิ้งเสียแล้วอาทิเสสติจากนอนทางปัตตวิญซึ่งแผ่นดินกาลิทารังอิวาประดุจดังว่าท่อนไม้และท่อนหินนิราเธออังหาประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายแล้วกับกายเราก็เป็นเพียงเท่าฐานที่หาประโยชน์ไม่ได้เลยเราจะยังคงอยู่กับลมหายใจแห่งสติต่อออกไปอีกถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกเลี่ยใจของเราให้บริสุทธิ์และตั้งมั่นต่อออกไปอีกอีกสักสามคู่ของลมหายใจก่อนที่เราจะแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อจิตของเราบริสุทธิ์ตั้งมั่นจิตควรแก่การงานจิตมีกำลังเรียกว่าจิตเป็นสมาธิในระดับหนึ่งจะขอนำท่านทั้งหลายแผ่เมตตาให้กับตัวเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพนมมือขึ้นกรุณาวาตาอะหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขนิทุกโขโหมิปราศจากความทุกข์อะเวโรโหมิปราศจากเวอัพยาปัจโชโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายอะนิงโกโหมิปราศจากความเดือดร้อนสุขีอัตตานังปะริหะรามิขอให้ข้าพเจ้าจงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อรักษากายวาจาใจให้พ้นจากทุกภัยท
ั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอัพยาปัจจาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีขาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปะริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเธอให้เราค่อยๆเอามือลงอีกสักหนึ่งคู่ของลมหายใจถอนความพอใจความไม่พอใจในโลกมีขันห้าขันมี
ขันขันดิมีขันสี่ขันกำลังท่องเที่ยวอยู่พบน้อยพบใหญ่ก็ดียาตังเยปฏิทานัมเมอนุโมทังตุเตสยังจิมังนาปชานันติเทวเตสนิเวทยุสัตว์เหล่าใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เหล่าใดยังไม่รู้ส่วนบุญนี้ขอเทวดาทั้งหลายจงบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้มายาจินานะปุญญานะอนุโมทนาเยตุนาสัพเพสัตตาสัทธาหนตุอเวราสุขชีวิโนเทมาปะทันจะปะปนตุเตสหัสสิชตังสุภาเพราะเหตุที่ได้อนุโมทันส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเกษมกล่าวคือพระนิพพานความปรารถนาที่ดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดต่อไปเราจะเอ่ยพระนามพระอริยตารามหาโพธิสัตว์21จบโอมตาเรตุตาเรตุเรสวหาโอมขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจแด่พระอริยตารามหาโพธิสัตว์ตาเรเราระลึกถึงพระองค์พระองค์ทรงระลึกถึงเราพระองค์ทรงมาสถิตอยู่กับเราทันทีตุตาเรพระองค์ทรงมาขจัดความกลัวขจัดความทุกข์ยากอุปสรรคและภัยทั้งปวงตุเรพระองค์ทรงประทานพรอันประเสริฐโซหาสิ่งที่กล่าวมานั้นประเสริฐแล้วโอมตาเรตุตาเรตุเรโซหาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซหาโอมตาเรตุตาเรตุเรโซหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสว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 าหาโอมตาเรตุตาเรตุเรสว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 าหาโอมตาเรตุตาเรตุโอมตาเรตุตาเรตุเรสวาหา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 โอมตาเรตุTare tu re swaha.
คุณมารดาบิดาและครูบาอาจารย์ของเราด้วยนะคะอัญชลี